皆さんこんにちは。สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคิราริทีวีอีกแล้วนะคะวันนี้มาแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอีกแล้วแต่เป็นญี่ปุ่นแบบสมัยใหม่นะคะก็คือเป็นชิบุยะแกรุนะคะก็เป็นแกลที่อยู่ในเขตชิบุยะซึ่งแน่นอนว่าที่ชิบุยะนี่เยอะมากๆนะคะแล้วก็มีหลายประเภทด้วยวันนี้บังก็มาแต่งในลักษณะของแกรุนะคะประเภทหนึ่งก็คือเป็นชิโร่แกรุนะคะก็เป็นแกลที่มีลักษณะผิวขาวดูเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าแกรุที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยเขาจะอบผิวแทนใช่ไหมแล้วก็แต่งแบบเยอะๆนิดนึงวันนี้ก็มาสไตล์แกรุที่ยังออกไปเดินเล่นได้ในประเทศไทยนะคะก็กฎของแกรุมีอะไรบ้างจริงมีหลายอย่างนะส่วนใหญ่เขาก็จะทำผิวแทนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็มีทั้งผิวขาวแล้วก็ผิวช็อกโกแลตไปเลยก็มีนะคะแล้วก็ขนตาปลอมอันนี้ต้องมีแล้วก็สำคัญมากๆนะคะสังเกตว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนตาปลอมเยอะจริงๆค่ะแกรุเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีขนตาปลอมและอีกอย่างนึงคือคอนแทคเลนส์ค่ะแต่คอนแทคเลนส์เนี่ยบางแพ้ก็เลยขอไม่ใส่ละกันนะก็ขอเป็นตาธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นออริจินอลแกรุก็จะต้องมีปากที่สีนูดซีดนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยก็มีหลากหลายค่ะก็คือจะแต่งเป็นโทนแบบวิวิดก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ออริจินอลของเขาก็จะเป็นปากโทนประมาณนี้นะคะก็จะเป็นปากโทนนูดค่ะก็สำหรับวิธีการแต่งแบบแกรุนะก็ไม่ยากจนเกินไปค่ะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าว่าแต่งออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการแต่งหน้าแบบชิวยะแกหรือนะคะก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมก็พอยต์มันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกยังไงก็ลองไปแต่งตามกันดูได้นะคะก็เป็นสีสันอีกอย่างนึงในการแต่งหน้าของเราเนาะก็วันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับลุคแบบนี้แล้วก็ใครที่อยากชมรีวิวนะคะจัดเต็มมากๆนะคะสำหรับแบรนด์ Candy Doll นะคะก็เดี๋ยวติดตามชมกันได้ใน kirarista.com บล็อกของแบงค์เองนะคะยังไงก็วันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ